วันนี้ก็พาข้าวมาในส่วนยางนะคะมาดูวิธีการตัดยางแล้วก็ในส่วนยางวิธีการตัดยางแล้วก็วันนี้นี้ข้าวมาในส่วนล่างบ้านนะคะตัดยางทำขี้ค่ะฮันเดทักเซียว่าชาวโกนตกไปคล้ายนะคะนี่ค่ะวิธีการตัดยางนะคะคนตกได้วันก็ไม่ค่อยได้ตัดอะไรไม่แต่ว่าชาวนี้ก็ได้ตัดนะคะนี่ค่ะก็มาตัดยางล่างบ้านนี้เวลาเก็บก็สักจะเป็ดชาวต้องเก็บที่แต่ว่านี่ซะสยาชาวก็ยับพี่เต็มพรกแล้วก็เลยคิดว่าเออน่าจะเก็บได้และท้องสวรรค์ก็น่าจะเก็บได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราตัดยางขั้นแรกเราต้องพลิกเกียงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่พลิกนี่มันจะทำให้ติดเออมันจะทำให้ถ้าหวานน้ำยางออกมากนี่มันก็จะหล่นคือถ้าหวานน้ำยางไม่ออกมากเวลาเราเก็บยางเก็บขี้ยางนะมันก็จะติดมือมันก็จะเนี้ยมันก็จะเอาไม่ออกนะคะพอจะเร็วเวลาเราตัดยางเราต้องพลิกทุกครั้งเลยนะคะพลิกขี้ยางทุกครั้งเลยค่ะกานี่มีฝีมือการตัดยางนะคะแล้วก็ขี้ยางนะคะพลิกเรียบร้อยหมดแล้วค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศในส่วนยางเลยนะคะยาเนี่ยไม่ใช่ว่าเว้นไว้ให้หรอกนะคะคือเว้นไว้สำหรับไว้พาหัวมากินค่ะนี่ยาคือว่าปันนี้อดอดปันนี้คือหัวชอบมากเลยค่ะอันนี้นะคะบรรยากาศในส่วนยางคือว่าอยู่ติดกับโครงเลยค่ะบรรยากาศคือสวยมากค่ะนี่ค่ะรอบๆนะคะอันนี้คือเตซามีตัดนะคะซามีก็มาช่วยตัดทุกวันเหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปไปทางนี้ก่อนนะคะอย่าต้องไปทิ้งหัวเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ